เงินที่ผมสร้างรายได้จาก YouTube ในระยะเวลา5เดือนเป็นเงิน1สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การสร้างรายได้จาก YouTube จากผู้ติดตาม 10,000 Subscribe ว่าได้เท่าไหร่ก็มีนักเรียนนะครับหลายคนนะครับถามผมว่าทำคลิปทำ YouTube เนี่ยครูได้เงินไหมก็ได้เงินครับแต่ก็ไม่มากครับเกริ่นก่อนนะครับขอเกริ่นก่อนนะครับย้อนอดีตไปนะครับผมเริ่มทำ YouTube นะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2018นะครับก็คือปี2561นั่นเองมันก็ผ่านเวลามาเป็นปี2เดือนแล้วครับก็คือผมเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมก็อัดคลิปมาเรื่อยๆอัดคลิปมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็ไม่มีผู้ติดตามอะไรเลยครับก็คือผู้ติดตามเริ่มจากศูนย์ครับอาจจะมีบ้างครับ 2-3 คนนะครับก็คือเป็นผู้ติดตามก็เป็นพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายครับเอาโทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยนะครับสมัครครั้งแรกนะเอาโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับก็เลยมีสัก 2-3-4-5 คนนะครับโอเคผมเริ่มทำ YouTube มาก็คือไม่มีใครติดตามเลยนะครับก็คือไม่ใช่คนดังอะไรทั้งสิ้นครับไม่ใช่ดังมาจากในแอปไหนแอปนั้นแอปนี้ไม่ใช่ดังมาจากใน Facebook นะครับก็คือผมเนี่ยไม่มีตัวตนในโลกออนไลน์ครับคือผมก็อยากแสดงนะครับแล้วอยากโชว์อะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยให้คนอื่นได้รับรู้ครับและทีนี้ผมก็เริ่มทํา YouTube มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็คืออัพคลิปมาเรื่อยๆและกฎการสร้างรายได้ของ YouTube เนี่ยเขาบอกว่านะครับต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับแล้วก็มีชั่วโมงการดู 4,000 ชั่วโมงในรอบ1ปีหรือ12เดือนนะครับผมก็ได้ทำมาเรื่อยๆผมก็ได้สะสมชั่วโมงการรับชมผู้ติดตามนะครับทำมาเรื่อยๆนะครับและผมก็ทำผ่านเกณฑ์แล้วเปิดสร้างรายได้นะครับในวันที่25กรกฎาคมนะครับปี2562นะครับก็เกือบ1ปีแล้วที่ผมทำมาเรามาดูกันว่ารายได้เดือนแรกของผมเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับรายได้เดือนแรกที่ผมทำไปได้เลยครับก็คือเดือน7ใช่ไหมเปิดรายได้วันที่25เนี่ยคลิปของเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับผมก็ทำรายได้เดือนที่7เดือนกรกฎาคมเนี่ยได้ไปทั้งสิ้น 0.09 ดอลลาร์นะครับ 0.09 ดอลลาร์คิดดูแล้วกันครับไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับ 0.09 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยหักลบกบหนี้สินอะไรต่างๆค่าโอนอะไรต่างๆเป็นเงินไทย2บาท60สตางค์นะครับYouTube เนี่ยจะคำนวณรายได้ของเราครับตั้งแต่วันที่1ถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนนะครับซึ่งผมเปิดสร้างรายได้วันที่25แล้วผมก็มีเวลาอีก5วันนะครับที่จะให้คลิปเนี่ยสร้างรายได้นะครับจนถึงวันที่30มันก็เลยได้เงินน้อยครับก็คือได้แค่2บาท60สตางค์นะครับในเดือนที่7รายได้เดือนที่8นะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับว่าคลิปผมทำรายได้เท่าไหร่ครับคือรายได้มันกระโดดสูงขึ้นไปครับก็คือเดือนที่8เนี่ยสิงหาคมผมทำรายได้อยู่ที่ 132.05 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยครับหักค่าโน่นค่านี่เป็นเงิน 3,816 บาทถือว่าเยอะนะครับสำหรับการทำ YouTube ก็คือผมก็ตกใจเฮ้ยคลิป YouTube ของเราทำเงินได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ตกใจครับต่อไปครับรายได้เดือนกันยายนเดือนที่9ครับเข้าเดือนที่9เนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งครับที่ YouTube นะครับก็คือแบบว่าลดการมองเห็นอะไรต่างๆครับวิวน้อยคนดูเข้าน้อยครับผมทำรายได้เดือนที่9นะครับ 45.81 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยหักลบค่าโอนอะไรต่างๆแล้วครับเป็นเงิน 1,323 บาทซึ่งก็น้อยมากครับต่อมาครับเป็นรายได้ของเดือนตุลาคมครับซึ่งเดือนนี้ก็ซบเซามากครับซึ่งเป็นเดือนที่โหดร้ายเป็นเช่นเดียวกับเดือนกันยายนครับรายได้ที่ผมทำได้นะครับเป็น 43.86 ดอลลาร์ซึ่งตีเป็นเงินไทยหักทุกอย่างแล้วนะครับเป็นเงิน 1,267 บาทเดือนนี้เนี่ยก็คือว่ามีรายได้ไม่ถึง100ดอลคือรายได้ไม่ถึง100ดอลนะครับรายได้เดือนนั้นเนี่ย YouTube จะไม่โอนให้นะครับ YouTube ก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนถึง100ดอลค่อยจะโอนให้เรานะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เงินเลยนะครับเดือนกันยายนเดือนตุลาคมผมก็ไม่ได้เงินเลยเพราะว่ามันไม่ถึง100ดอลต่อมาครับเป็นรายได้เดือนพฤศจิกายนนะครับคลิปผมทำรายได้242.53 ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยหักลบทุกอย่างแล้วครับเป็นเงินไทย 7,009 บาทนะครับตั้งแต่ YouTube เปิดสร้างรายได้ให้ช่องของผมนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 464.34 ดอลลาร์ระยะเวลา5เดือนนะครับตีเป็นเงินไทยเท่ากับ 13,419 บาทในระยะเวลา5เดือนถ้าเรามาเฉลี่ยนะครับ 13,419 บาทเนี่ยเฉลี่ย5เดือนนะครับก็จะตกอยู่ที่เดือนละ 2,683 บาทคิดว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะคิดว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยครับถือว่าเป็นค่าขนมครับเป็นค่าขนมให้เราไปซื้อนู่นซื้อนี่แต่ที่จริงแล้วนะครับเราซื้อของมาทำคลิปเนี่ย
หมดเยอะกว่า 2,600 นะครับต่อเดือนค่าน้ำมันไปที่โน่นอีกนะครับค่าที่มันไปที่นี่แต่มันเป็นความสุขของเราครับถ้าใครอยากลงมือทำ YouTube สร้างรายได้จาก YouTube เนี่ยให้ทุกคนลงมือทำถ่ายคลิปตัวเองลงช่องของตัวเองและวันที่ช่องผมเปิดสร้างรายได้ผู้ติดตามของผมเนี่ยมีอยู่ 8,000 คนและในตอนนี้ช่องผมก็มีผู้ติดตามอยู่ 17,000 คนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนับสนุนของผมดูคลิปของผมครับอาจจะเม้นด่ากันได้ครับซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็คือเม้นด่าได้ครับพูดคุยกันสนุกสนานครับซึ่งผมก็ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับคือผมไม่โกรธเคืองใครครับถึงใครจะด่าผมแรงด่าผมไม่แรงพูดชมพูดอะไรผมก็ตอบทุกคอมเมนต์ครับขอแค่คุณสนุกกับคลิปของผมนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆแล้วครับและสำหรับวันนี้ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเล่าประสบการณ์ในการทำรายได้จาก YouTube ของช่องผมให้ฟังครับถ้าว่าใครชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าว่าใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปเลยบ๊ายบาย